กลับไปจ้าอันนู้นวันนี้มาเก็บผมใช่แล้ววันนี้เป็นวันสตรีสากลนะคะก็เซนทันจะจัดงาน She Possible ซึ่งจริงๆอ่ะต้องมาร่วมงานกับแคมเปญนี้มันปีที่3แล้วใช่เป็นไงครับปีนี้เราอยากจะแบบปีนี้เขาเน้นเรื่องความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทุกๆสายอาชีพของผู้หญิงค่ะอยากให้ผู้หญิงก้าวเข้ามาในแบบ best version ของตัวเองใช่แล้วลองอยู่ยังทำอยู่ไหมยังทำอยู่ค่ะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้กำลังจะปล่อยซิงเกิลและอัลบั้มใช่แล้วกลับมาแล้วค่ะ come back เดี๋ยวส่งพลังบวกให้มันจะติดตามกันลูกใหม่เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเพลงยาวๆค่ะก็ฝากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมั่นใจในตัวเองพวกเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นเพราะไม่มีใครเหมือนเราแล้วเราเป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นเดียวเป็นคนเดียวที่เกิดมาในโลกนี้เพราะฉะนั้น embrace ความ unique ของตัวเองรักตัวเองเยอะๆแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเราคิดบวกเราเชื่อว่าเราสามารถก้าวผ่านอะไรไปก็ได้งานเพลงเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ comeback ในรอบกี่ปีโอ้โหจะ10ปะโอ้โห10จริงมั้ยเนี่ยจะ10จะ10ปีค่ะเกือบล่าสุดจำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้แล้วใช่ที่ออกในชื่อนนท์นะคะประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะมันตกผลึกได้หรอครับหรือว่าใช่เหมือนแบบเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะกลับมาทำเพลงแล้วก็ครั้งนี้กลับมาทำโดยที่ทำทุกอย่างเองหมดเลยโปรดิวซ์เองด้วยไม่มีค่ายมีหลายแนวค่ะตั้งแต่แบบแอมเบียนต์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปที่มีร้องก็คือยังมีร้องอยู่แล้วก็มีเป็นแบบแดนซ์อะไรอย่างงี้ด้วยแสดงว่าเป็นการกลับมาที่แบบจัดเต็มจัดเต็มมากค่ะ15เพลงค่ะทั้งอัลบั้มแล้วที่จะปล่อยแต่อย่างไรก็ยังหลังก็สุดทันไปเป็นดีเจใช่ใช่เอามาใส่ด้วยคือเรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราหายไปอ่ะเราไปค้นพบตัวเองเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนอาจจะเห็นกันอยู่นนท์ก็ไปอัดเสียงปลาวาฬไปอัดเสียงหมาไปอัดเสียงป่าเสียงทะเลเอามาใส่ในเพลงด้วยหรือกระทั่งการที่นนท์แบบพูดถึงเรื่องสมาธิหรือการเจริญสติ mindfulness มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเพลงหรือว่ามี element ต่างๆที่มันทำให้คนน่ะได้ connect กับตัวเองผ่านเพลงของนนท์ด้วยแต่ก็ยังไม่ทิ้งสิ่งร้องแล้วก็กลับมาร้องเพลงก็ยังมีเพลงที่ยังร้องให้ฟังแล้วก็ยังแบบสามารถฟังพอได้อยู่จะเป็นแบบเซอร์ไพรส์แบบว้าวเลยไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เพลงมีวิชวลด้วยก็คือเวลาโชว์เราไม่ได้มีโชว์แค่เสียงแต่เราจะมีภาพประกอบที่เป็นแบบวิดีโอวิชวลขับเคลื่อนอยู่โชว์พร้อมๆกับเราแล้วก็เวลาที่เราโชว์ค่ะมันไม่ใช่แค่เสียงที่แบบออกแบบลำโพง2ข้างอ่ะแต่จะเป็นลำโพงแบบรอบตัวประมาณ20กว่าใบลำโพงอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้เทคโนโลยีในการแบบว่ามาทำอัลบั้มนี้มากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆเราไปทำประกาศไปทำว่าอะไรนะแบบว่าหายไปนานแล้วออกกลับมาแบ็คกลับมาความคาดหวังในยุคนี้นรู้สึกว่าอัลบั้มนี้นรทำเพื่อตัวเองคือกว่าที่เราจะกลับมาเหมือนทำเพลงหรืออยู่จุดนี้ได้อะมันก็ยากใช่ไหมการที่เรากลับมาเรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะคาดหวังว่าคนจะคิดยังไงแต่เราควรคาดหวังว่าเรารู้สึกยังไงกับมันมากกว่ามันเกี่ยวด้วยไหมว่าเวลาไปไหนคนชอบถามไหมครับว่าได้กลับมาออกซิงเกิลไหมถามแล้วเมื่อก่อนเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกอินซิเคียวรู้สึกแบบโอ๊ยตายแล้วแบบยังไม่พร้อมเลยแต่ตอนนี้คือใครถามเราก็แบบรอนะคะอันนี้คือเยอะไหมคะแบบหลังกันครับแบบหลังก็เยอะอยู่นะก็ออกเองใช่โปรดิวเซอร์เขาทำเองจ้ะเพราะว่าเป็นเองจ้ะใช่แต่งมีวาเลนติน่าพลอยมาช่วยแต่งเนื้อด้วยค่ะเขียนด้วยกันใช่ก็เป็นคืออัลบั้มนี้ก็จะเป็นหมู่เพื่อนๆที่มาช่วยกันอย่างวิชวลก็คือเป็นแฟนโนเองที่มาช่วยทำอะไรเงี้ยแต่เป็นวิชวลอาร์ติสต์ตอนนี้เรียบร้อย 100% เสร็จแล้วตอนนี้ซิงเกิลแรกนะคะจะปล่อยอีก3วันค่ะบอกเลยใช่เออประมวลเลยก็ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นไรครับค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Music Spotify YouTube ทุกช่องทาง Streaming Platform ทั้งหมดแต่เมื่อกี้ยอมไม่รู้อะไรนะคะชื่ออะไรก็ชื่อใหม่ก็คือ NOTTEP Notep ตอนนี้ใช้ชื่อ Artist Name ว่า Notep ค่ะแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าแฟนชื่อทำเป็นมีแฟนแล้วเหรอครับมีแฟนมานานแล้วใช่แต่เป็นต่างชาติค่ะมองแง้มๆได้มั้ยคะว่าแบบว่าไปเจอกันตรงไหนพอเราไปเจอที่เกาะเต่าใช่ธรรมชาติเหมือนกันใช่แล้วธรรมชาติดำน้ำค่ะประมาณกี่ปีประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะหล่อมั้ยลูกเราไม่ได้เปิดตัวคือเราไม่ได้เปิดตัวไม่ได้มีภาพมีอะไรอย่างเงี้ยไม่นานก็ลงนะลงตลอดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้แบบลงหวือหวาคือเราลงในแง่ที่แบบเรามีความสุขกันเราก็ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หวือหวาอาจจะเป็นภาพแบบมูดอาร์ตมากกว่ามั้งใช่เขารู้ไหมว่าเราเป็นซิงเกิลอาร์ตอยู่นะ
ะเป็นอะไรนะคะเป็นนักร้องเอารู้สิก็เขาช่วยทำโปรเจกต์นี้กับเราไงเขาเป็นคนช่วยทำวิชวลตอนเจอกันตอนเจอเขาก็รู้ระดับหนึ่งมั้งคะใช่มันไปคิดกันยังไงคะตอนนี้ก็ธรรมชาติพาไปค่ะอย่างที่ต้องไปเดินเกาะเต่าต้องไปเกาะเต่าค่ะถ้าเกิดว่าอยากเจอเพราะความรักมันทำให้เราแบบนนว่าก็เกี่ยวนะเพราะว่าเหมือนพอเราทำแล้วเรามีซัพพอร์ตที่มันแบบว่าแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นจากแฟนจากเพื่อนจากครอบครัวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันหล่อหลอมทำให้เรามีพลังใช่อยู่ที่นี่กับครอบครัวเลยค่ะมีบ้านที่เกาะตับสวิสค่ะสวิสเพอร์เชียนอันนี้คุณพ่อคุณแม่บ้านเราคนใช่ทราบหมดแล้วแบบเจอกันหมดแล้วก็หวังจะมีข่าวดีก็หวังว่านะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอัลบั้มให้รอดก่อนเนาะอัลบั้มปล่อย22นี้ค่ะ22มีนาวันเปิดตัวอัลบั้มมีอะไรวันเปิดตัวอัลบั้มจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะมาช่วยทำวิชวลใช่เขาก็มาช่วยงานโอ๊ยไม่หรอกยังเอาอัลบั้มเราให้รอดก่อนเอาไปทีละอย่างจะมีงานเปิดตัวหรอใช่ๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือด้วยความที่ทำเองก็เลยยังไม่ได้ส่ง press release แต่เดี๋ยวจะส่งอีกวัน2วันนี้เพราะฉะนั้นพี่ๆรอกันด้วยนะคะรีบส่งมาลูกใช่วันไหนบอกก่อนก็ได้วันที่22ค่ะ22มีนา22มีนาที่จิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์ค่ะใช่แต่ว่าวันที่22จะเป็น private launch ด้วยความที่ space มันค่อนข้างจำกัดแต่วันที่23กับ24จะเป็น public exhibition แล้ววันที่24จะมี talk ด้วยก็เดี๋ยวเราจะ talk กับแฟนนี่แหละค่ะจะพูดถึง the making of behind the scene ของทุกๆ process กันเปิดอัลบั้มเปิดแฟนด้วยแฟนเปิดตั้งนานแล้วคือเราไม่ได้ open มากไปเนาะคนก็เลยไม่ได้โฟกัสอาจจะไม่ได้เจอพี่ๆมั้งก็เลยยังไม่ได้แบบเล่าให้ฟังค่ะยังเป็นดีเจอยู่ค่ะก็คือเราก็เอาสกิลจากการที่เราเรียนรู้จากการเป็นดีเจอย่างเงี้ยมาใส่ในอัลบั้มด้วยเพลงอิเล็กทรอนิกส์เพลงที่มันแดนซ์ที่มันอัพบีทอย่างเงี้ยค่ะเป็นต่างชาติมีอุปสรรคอะไรไหมครับเรื่องภาษาหรือเรื่องแบบไม่มีเลยเพราะว่านทก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กเนาะก็ค่อนข้างชินค่ะเรียกว่ามีทั้งงานทั้งงานใช่ก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสาธุเราเจอเลยลูกเราเพื่อนเดอะสตาร์ได้เจอกันนะได้เจอบ้างค่ะเจอบ่อยๆก็ซิลวี่ใช่หรือจะมีสไปร์อ่ะชวนเพื่อนๆมาฟิชเชอริ่งด้วยหรือเปล่าอยากนะคือในอนาคตพอเราเริ่มกลับมาโปรดิวซ์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราแบบโปรดิวซ์ให้เราก็ยินดีอันนี้ก็แจ้งเป็นทางการว่าโน้ตกลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ